เรามากับไมค์หมดนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับป้าควรจากนครราชสีมาครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าผู้หญิงคนนี้เฉียดตายมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันเธอจึงตัดสินใจว่าฉันจะไม่ทำอาชีพแบบเดิมอีกต่อไปฉันจะต้องเปลี่ยนอาชีพให้ได้และการเปลี่ยนอาชีพในครั้งนี้เขาจำต้องเป็นหนี้เพื่อให้ชีวิตของเขารอดสวัสดีค่ะฉันชื่อนางควรอายุ52ปีตอนนี้อยู่กับสามีคนที่2ลูกสาวคนโตแล้วก็หลานอีก2คนตอนนี้ป้ามีลูก3คนจ้ะคนโตคือลูกสามีคนเก่าจ้ะคนที่2ก็ลูกสามีเก่าคนที่3ก็ลูกกับสามีคนที่อยู่ปัจจุบันแม่เจอกับสามีคนแรกตอนอายุ20ปีจ้ะแล้วทีนี้เค้าก็ไม่ทำงานเขากินแต่เหล้าอย่างเงี้ยจ้ะอยู่กันมา3ปีมีลูก2คนก็คือทนไม่ไหวก็เลยต้องเลิกกันพอเลิกกัน3ปีก็เลยมาเจอกับแฟนคนนี้จ้ะก็เลยอยู่ด้วยกันแล้วก็มีลูกคนสามีคนที่2คนนี้เขาเป็นคนดีจ้ะเขาก็ช่วยทำมาหากินก็ไม่รังเกียจลูกเราตอนนี้แม่ทำอาชีพเกษตรกรจ้ะก็คือทำนาปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกแบบพ่อหลวงบอกคือตัวเองก็ชอบอยู่แล้วเนาะตอนนั้นแม่ก็เริ่มวางแผนจะทำเศรษฐกิจพอเพียงพออ่านหนังสือหาอะไรดูทุกอย่างที่ว่ามันจะดีแล้วก็ฟังพ่อหลวงท่านบอกทุกวันตอนนั้นแม่ก็ต้องไปกู้เงินที่ธ.ก.ส.มาเพื่อเอามาขุดสระแล้วก็ขุดคลองถมดินเพื่อให้มันสูงเราจะได้ปลูกของได้จ้ะตอนนั้นมันจะเป็นจริงๆจ้ะมันหมดหนทางเนาะจริงๆก็ไม่อยากเป็นหนี้แต่ถ้าเราไม่ทำวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ได้ทำก็เลยต้องกู้จ้ะตอนนี้แม่เริ่มทำเศรษฐกิจพอเพียงจ้ะผักอะไรก็ยังไม่ได้ขายแล้วจ้ะแต่ถ้าเกิดว่าต่อไปทำแล้วมันได้ผลขึ้นมาก็จะเอาไปขายตลาดนัดจ้ะตลาดนัดแล้วก็มีคนมารับซื้อจ้ะแม่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะทำให้ชีวิตแม่ดีขึ้นแล้วก็มั่นคงแม่มั่นใจเพราะว่าแม่ได้เรียนรู้แล้วก็ดูทุกอย่างที่พ่อหลวงท่านทำมาแม่คิดว่าแม่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้ตลอดไปและพิสูจน์ว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็ทำให้เรามีกินได้แม่ก็อยากเชิญชวนเนาะให้ทุกคนมาลองปลูกหันมาทำเศรษฐกิจพอเพียงดูกินทุกอย่างที่ปลูกทุกอย่างที่กินและแม่ก็มั่นใจว่าทุกคนก็จะมีความสุขเหมือนที่แม่เป็นอยู่เวลาคนเขาเรียกมันไม่ไปใกล้ความตายแล้วกลับมาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยความสุขมันแผ่ออกมานี่เขาเพิ่งทำได้ตอนนี้คือเข้าเดือนที่เท่าไหร่ก็ปีแรกปีแรกยังไม่ครบปีเลยยังรู้สึกว่าไปได้แน่นอนเอาละก่อนจะมาถึงตอนนี้พักเรื่องนี้ไว้ก่อนเล่าอดีตเล็กน้อยท้องมีปัญหาลูกคนที่4ลูกคนที่4เกิดอะไรขึ้นคือก็ท้องถึง9เดือนเนาะทีนี้มันเกินกำหนดทีนี้หมอก็บอกว่าให้ไปเร่งคลอดฟังตรงนี้นะคุณผู้ชมต้องระวังให้ไปเร่งคลอดค่ะทีนี้แบบหมอเขาใช้ยาผิดหมอสั่งเหน็บยาค่ะยาเร่งคลอดก็สั่งเหน็บเข้าไปแต่ปรากฏว่า
ยาที่เหน็บผิดประเภทเป็นเร่งคลอดแบบเร่งมากเพราะสำหรับวัยรุ่นสำหรับเด็กที่สำหรับเด็กวัยรุ่นสำหรับท้องแม่แม่สาวท้องสาวแต่อันนี้เนี่ยท้องมา3แล้วฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาอะไรขึ้นเป็นแบบมดลูกมันแตกว้ายปวดมดลูกถึงขั้นแตกเลยแตกโป๊ะข้างซ้ายอ่ะก่อนก็ปวดเลยเราแบบน็อกไปเลยสุดท้ายก็รักษาเพราะว่าคุณหมอจ่ายยาผิดทางโรงพยาบาลรับผิดชอบนะฮะท้ายที่สุดแล้วเด็กเป็นอะไรแล้วเด็กคำถามต่อไปเหมือนผมถามเลยว่าแล้วเด็กเป็นอะไรไหมคำตอบก็คือไม่รอดสุดท้ายก็พาลูกออกสุดท้ายก็เสียชีวิตแม่ก็เกือบเสียชีวิตทีนี้เลือดออกตลอดพอเลือดออกตลอดเกิดอะไรขึ้นก็ต้องอุดทีนี้ก็ต้องผ่ากันแล้วผ่าอีกผ่าอีกผ่าอุดไว้ผ่าใหม่อีกเอาไอ้ที่อุดไว้ออกแล้วก็เย็บใหม่ทำอย่างนี้อยู่4รอบรอบที่4นี่คือแตกแล้วไส้มันออกมาก่อนมันเกิดมันแตกเพราะอะไรแตกเพราะเราไปล้มในห้องน้ำแล้วอยู่คนเดียวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็อยู่ที่ห้องรวมทีนี้จะต้องไปเข้าห้องน้ำก็เลยไปล้มในห้องน้ำเหรอมันอยู่ๆแล้วยังไงเห็นบอกเห็นไส้เลยมันคืออะไรคือพอตอนประมาณ4โมงเช้าอีกวันนึงเราจะเข้าห้องน้ำเนาะแล้วทีนี้เราก็จะลุกแล้วทีนี้ก็จามพอดีอ๋อฮัจิ้วพอปุ๊บมันแบบทีนี้คือเราก็ไม่กล้าที่จะลุกหมายถึงว่าไส้ออกมาเลยเหรอวายออกมากองออกมากองข้างนอกจ้ะมันออกมาข้างนอกแล้วทีนี้เราก็ไม่เรียกหมอเลยนั่งแล้วทำไมไม่เรียกหมอประควรอึ้งแบบรอแฟนช็อกทำอะไรไม่ถูกคิดว่าตัวเองไม่ไหวแล้วแล้วก็มือยัดกลับเข้าไปเหรอก็นั่งแบบอึ้งมีไส้ออกอยู่ข้างนอกอยู่นานแค่ไหนก็ประมาณเกือบชั่วโมงฮ่าก็แฟนไป5โมงแฟนไปถึง11โมงถึงเขาให้เยี่ยมพอไปเยี่ยมเจอเมียไส้ทะลักออกมาใจรู้สึกไงก็เรียกหมอมาก็เรียกหมอเลยพออันนี้เหมือนเขาไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วพอแฟนมาไปบอกหมอก็เลยพาเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็เย็บแล้วก็ทำเรียบก็โอเคหลังจากนั้นก็ไม่ต้องมาเจอหมอกันอีกต่อไปพอเลิกพอดีขึ้นก็ไปนั่งรถกับสามีเพราะทำอะไรไม่ได้ก็ไปไหนก็เลยไปด้วยกันก็ตอนนั้นก็คือเริ่มมาขับรถส่งของนั่งไปก็ดีขึ้นแล้วเสร็จแล้วท้ายที่สุดคือมันเกิดอุบัติเหตุเอารุนแรงสุดคืออะไรคือเขาหลับในแล้วรถมันจะประสานงากันเราก็เรียกแฟนเนาะตัวเองเรียกเขาก็ตื่นขึ้นมาตื่นแล้วเขาก็หันแบบจะประสานงานอยู่แล้วแสดงว่าบุญดีมากนะบุญตั้งแต่มดลูกแตกมาจนถึงบุญแสดงว่าชาติที่แล้วต้องทำบุญมันอักโขอยู่ไม่งั้นโดนตายไปตั้งแต่มดลูกมดลูกละเอ้าก็นั่งรถกันไปสุดท้ายไม่ไหวจริงๆโดนแก๊งปาหินเขี้ยงหินใส่กระจกทีนี้มันไปติดโขเหล็กพอดีมันก็เลยไม่ทะลุเข้ามาถ้าทะลุจะโดนใครโดนป้าควรมันอยู่ตรงนี้พอดีเลยนั่นคือปัญหาของป้าควรว่าพอเลิกไม่เดินสามีบอกไม่โอเคงั้นฉันไปฉันไม่มาละสามียังขับอยู่ยังขับอยู่ป้าควรไม่ขับไม่นั่งด้วยไม่เอาแล้วมากู้ธกส.เหรอค่ะแล้วก็ตัดสินใจเลยว่าฉันจะทำเกษตรพอเพียงทำไมถึงอยากจะทำเกษตรพอเพียงเพราะว่าฟังพ่อหลวงท่านสอนถามว่าคนทุกคนป่วยเพราะอะไรเพราะว่าพวกสารเคมีพวกยาฆ่าแมลงคนเห็นแก่ตัวมากเขาปลูกคือเขาจะเอาอย่างเดียวเขาไม่ถามว่าชีวิตคนพอต่อไปคือพออายุมากก็ป่วยทุกคนก็เลยคิดว่าตัวเองจะทำเหมือนที่พ่อหลวงบอกแล้ว
ผู้หญิงคนนี้กำลังจะทำให้คนเห็นคนคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนนอกบ้านคนในบ้านเห็นว่าทำเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงเราอยู่ได้จริงๆเหมือนในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าพอเราอยู่ได้เราเหลือก็ขายไม่ขายก็เอาไปแลกใช่เราก็จะไม่ต้องเดือดร้อนเลยทุกวันนี้คนในบ้านคนนี้ก็คือสามีของเขาเชื่อหรือยังเชื่อครับเชื่อแล้วรถเลิกขับยังเลิกเลยและโอกาสเสี่ยงตายมีไหมไม่มีไม่มีโอกาสเสี่ยงตายจากการกินผักพืชที่เราต้องไปซื้อมีสารเขาฉีดมามีไหมมีดีกับดีและที่นี่ไม่ใช้สารเคมีเขาจะใช้ปุ๋ยเกิดจากฟางเฟิงเอาขี้ไก่มาหมักไว้แล้วหมักแล้วว่าแล้วเอามาจะปลูกอะไรก็เอาใส่เอาลงพื้นปุ๋ยขี้ไก่ขี้เป็ดที่เราเลี้ยงไว้นั่นแหละเริ่มทำอะไรก่อนอันดับแรกอันดับแรกคือปลูกมะพร้าวไว้ตั้ง2ปีแล้วมะพร้าว20กว่าต้นปลูกไว้เต็มเลยปลูกทุกอย่างพริกมะเขือตะไคร้แตงกวาตะไคร้ใบมะกรูดอะไรทุกอย่างพืชผักสวนครัวปลูกหมดเราอยากกินอะไรก็ได้กินเราไม่ต้องไปหาที่ตลาดพี่น้องเราไม่มีเราก็แบ่งปันเขากินได้เราเหลือกินเราก็แบ่งเขาเหลือด้วยครับเหลือแล้วสุดท้ายมันได้อะไรกับการทำเกษตรพอเพียงได้ความสุขได้ทุกอย่างที่เราไม่เคยได้มีความรู้สึกว่าตัวเองทำแล้วคือเราเผื่อแผ่คนอื่นความสุขมันได้เต็มๆแล้วอยากบอกทุกคนว่าพี่มะเขืออะไรที่บ้านคือเปิดประตูมาเขากินทั้งหมดเลยมันดีมากเลยนะได้ความสุขได้สุขภาพได้ครอบครัวกลับมาอ่ะที่เขาต้องเป็นหนี้เป็นสินก็อย่างที่บอกว่ากู้เงินมาแล้วก็มาขุดสระตอนนี้ป้าควรเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ครับเป็นหนี้147,000บาท147,000บาททำไมต้องขุดสระด้วยจ๊ะเพราะไม่มีสระน้ำค่ะเพราะว่าเวลาน้ำหลากก็คือน้ำจะไปหมดเลยไม่มีอ๋อแล้วมันก็จะถ้าน้ำไม่มีสระมันก็กักน้ำไม่ได้ในฤดูแล้งแล้วถ้ากักน้ำไม่ได้ก็ท่วมอีกอ๋อมันก็เลยจำเป็นจะต้องมีค่ะขุดสระแล้วก็จะเลี้ยงปลาก็เป็นตามทฤษฎีของในหลวงร.9เลยก็คือเลี้ยงปลามีสระมีน้ำเอาไว้ใช้น้ำก็เอามาผักมาลดมาอะไรและน้ำก็กลายเป็นน้ำที่มีปุ๋ยมีอะไรอีกดีด้วยไก่เกยแล้วก็เลี้ยงบนนั้นได้อีกต่อไปก็เตรียมที่จะทำแบบสมบูรณ์แบบค่ะเอาละแต่วันนี้จะมาหมดหนี้เพราะการร้องเพลงเพื่อให้มันเร็วขึ้นเน่เผื่อจะหมดหนี้เร็วขึ้นอ่ะก็สู้ต่อไปเป็นกำลังใจนะครับป้าควรอ่ะเพลงที่จะร้องก็คือถนนค้นฝันบทเพลงแห่งความหวังนี้จะช่วยทำให้หนี้ที่เกิดจากการสร้างชีวิตใหม่ของป้าควรหมดไปได้หรือไม่ติดตามชมช่วงหน้า